วงนี้มาติดตามกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับซึ่งเขาจะจัดงานเทศมหาชาติมหากุศลเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะครับวันนี้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกลเกิดผลครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและดร.โชติบดีรัตน์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการเทศมหาชาติโดยใช้ชื่อต่อมาว่ามหากุศลด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี่คืออะไรยังไงครับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะฮะก็คือเพื่อสืบสานแล้วก็ดำรงถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สืบเนื่องตั้งแต่พุทธกาลนะครับก็ที่วัตถุประสงค์หลักท่านวิทยากรของช่อง8ได้นำเรียนไปแล้วว่าเพื่อหารายได้ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้ครับค่ะและสำหรับรายละเอียดของการจัดงานนะคะต้องขอเรียนถามทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมค่ะครับรายละเอียดของการจัดงานหลักๆนะครับในการเทศมหาชาติเนี่ยเราจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับส่วนปีนี้เนี่ยจัดยิ่งใหญ่อีกครั้งนิดอีกนิดนึงก็คือว่าจะมีพระภิกษุองค์ที่มาแสดงธรรมเพิ่มเป็น3ธรรมาสนะครับความประเพณีความเชื่อดั้งเดิมนะครับเทศมหาชาติในเทศแบบรายละเอียดนี่คือทั้งวันทั้งคืนนะฮะหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับปัจจุบันนี้เป็นการประยุกต์นะฮะประหยัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับคนสามปอสามปอใช่ฮะสามปอฮะเพื่อที่จะให้คนที่มาเข้าร่วมฟังธรรมเนี่ยฮะรวบรัดประหยัดเวลาได้ยิ่งค่อนข้างเยอะทีนี้อานิสงส์ในการฟังเทศมหาชาตินะครับเขาบอกโบราณอาจารย์เขากล่าวไว้นะครับจะมีอยู่5ประการด้วยกันนะฮะประการแรกก็คือประเด็นแรกคือคนที่ฟังเทศมหาชาติครบทั้ง13กัน 1,000 พระคาถาเนี่ยนะฮะจะไปเกิดทันในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนะครับนั่นคือประการแรกส่วนประการที่2นั่นคือจะได้ไปเกิดสุคติสู่โลกสวรรค์นะฮะประเด็นที่3คือจะไม่ไปตกในอบายภูมินะครับประการที่4จะเป็นผู้ที่มีลาภยศเมตีสุขสรรเสริญนะฮะและประการที่5จะเป็นบันไดขั้นแรกนะฮะในการนำไปสู่นิพพานแล้วก็เข้าไปสู่พระศรีอริยบุคคลในอนาคตการเบื้องหน้านู้นนะครับนั่นคืออานิสงส์ในการฟังเทศทั้ง13กัน 1,000 พระคาถาครับผมนะครับแต่เดิมเนี่ยคือต้องเทศกี่กันฮะที่ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะเทศทั้งหมด13กัน13กันเหมือนกัน13กันเหมือนกันจะมีการเดินพระคาถาคือเป็นพระคาถาบาลี1วันนะฮะแล้วก็เทศเป็นภาษาเป็นทํานองเขาเรียกว่าเทศเป็นโคสัปปมานิกาคือการแบบเป็นทํานองให้คนฟังได้เขาเรียกว่าฟังภาษาที่สลัดสลวยนะฮะนั่นคือจะดึงดูดคนฟังได้ดีค่ะแล้วครั้งนี้เนี่ยเราย่นระยะเวลาจาก1วัน1คืนเนี่ยให้เหลือระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะเหลือเวลาคือขึ้นอยู่กับพระองค์แสดงธรรมนะครับถ้าถามรวบรัดจริงๆเนี่ยครึ่งวันก็ได้ฮะแต่จะเนื้อหาสาระจะไม่ค่อยละเอียดเหมือนทั้งวันนะฮะแต่ทั้งวันเลยเนี่ยจะมีทํานองมีการแหล่นะฮะนั่นคือการประยุกต์จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงประมาณนี้8ชั่วโมงนะฮะ13กัน 1,000 พระคาถาของเรานี่ใช้เวลาตั้งแต่ช่วงไหนยังไงฮะ8โมงครึ่งถึง16นาฬิกาครึ่งครับนะคะแล้วสถานที่การจัดงานเป็นบริเวณไหนคะสถานที่จัดงานก็คือหอประชุมศรีวชิรโชตนะฮะถือคือทั้ง13กันนี้ก็จะนำเรียนผู้ชมทางบ้านว่าทั้ง13กันนี้ได้มีเจ้าภาพหลักแล้วนะฮะหากก็จะเรียนผ่านท่านผู้มีเจตศรัทธาทั้งชาวพิษณุโลกและชาวจังหวัดใกล้เคียงหากท่านประสงค์อยากจะทำบุญนะฮะทำกุศลร่วมกันนะก็ขอกราบเรียนเชิญวันที่21วันเสาร์21นะฮะกันแรกนะฮะทศพรเนี่ยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพนะครับกันหิมพานต์เนี่ยก็มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต39นะครับกันที่3ธนาคารก็มีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริษัทปตท.สภ.สยามจำกัดนะครับการที่4วณประเวศชมรมอาจารย์โอโซของมหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพนะครับการชูชกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์นะครับการจรพลสถาบันการพลศึกษาจังหวัดสุโขทัยนะครับการมหาพลคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนการที่8นะฮะการกุมารมูลนิธิพลเอกสิริเที่ยวพันธ์นะครับการต่อมาค่ะการต่อมาองค์การนักศึกษานะฮะแล้วก็การที่9การมัสซี
นายกวิทย์ทรงคุณซึ่งเป็นอดีตสนช.นะครับของจังหวัดสุโขทัยนะครับกันที่10สักกบัตรคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเองนะฮะแล้วก็สภามหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะฮะกันที่11มหาราชกองทัพภาคที่3วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับกันที่12กันชกษัตริย์เทศบาลตำบลพระชุมพลนะครับกันสุดท้ายนครกันก็มีทั้ง7คณะได้แก่คณะครุศาสตร์นะฮะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตรคณะเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็คณะวิทยาการในการร่วมด้วยกับคณะบัณฑิตวิไลครับครับผมนั่นคือผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนการหลักครับการหลักทั้ง13กันนะคะแล้วพระนักเทศที่จะมาเทศให้ความรู้กับประชาชนในวันที่วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะประกอบไปด้วยพระท่านไหนบ้างคะครับรูปแรกนี่เป็นพระอาจารย์พระครูประหลัดศิลป์นะครับจากวัดหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับรูปที่2นี่พระครูประหลัดเทวันลวิวันโนจากวัดวังทองนะครับและรูปที่3นี่พระอาจารย์สมเกียรติจากวัดเทพนครนะครับซึ่งจะมาเป็นองค์แสดงธรรมดังกล่าวนะครับ3รูปด้วยกันครับครับค่ะแล้วคาดว่ากลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะเข้าร่วมรับฟังในการที่เราทำเทศมหาชาติในครั้งนี้เนี่ยอยากให้กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลในกลุ่มไหนคะก็คือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งหมดนั่นแหละฮะทั้งภาคเสาร์อาทิตย์แล้วก็ภาคปกตินะฮะก็โดยหลักแล้วก็ตอนเช้าก็จะประมาณ1,500คนจากนักศึกษานะครับภาคบ่ายก็1,500คนนะครับแล้วก็เจ้าของกันทั้ง13กันนะก็จะมีมาตามต่างวาระต่างเวลาที่ท่านได้เป็นเจ้าภาพนะครับกันที่ท่านจะถวายนะครับนอกจากนี้ก็ยังเรียนเชิญประชาชนจังหวัดพิษณุโลกเองและก็จังหวัดใกล้เคียงนะฮะวันที่21ถึงวันเสาร์นะหากท่านว่างจากภารกิจก็ขอเรียนเชิญท่านมาทำบุญเทศมหาชาติมหากุศลด้วยกันครับค่ะสามารถเดินเข้าไปได้เลยไหมคะหรือว่าต้องจับจองตั๋วบัตรอะไรก่อนงานนี้จัดฟรีฮะแล้วก็เชิญท่านไปได้เลยครับเพียงแต่เตรียมตัวเตรียมใจมาฟังเทศมหาชาตินะฮะก็อยากจะให้ท่านดร.โชติได้กล่าวรายละเอียดของแต่ละกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรครับอ๋อครับก็สำหรับการเทศมหาชาติเนี่ยถ้าเป็นผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยจะรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของการเป็นอย่างดีนะฮะเช่นในการแรกเนี่ยฮะเป็นการกล่าวถึงพระนางพุทธดีขอพรสิบประการนะฮะในการที่จะลงมาจุติหรือลงมาเกิดในโลกมนุษย์นะครับหลังจากที่มาเกิดปุ๊บแล้วก็มีอะไรฮะมีพระราชสามีนะครับเข้าสู่ในการที่สองหิมพานต์นะครับสืบต่อเนื่องกันไปจนถึงคณะกันนะครับการที่สามนี่ถือว่าเป็นพระเวสสันดรเนี่ยทรงสละทานทุกอย่างนะครับในการนี้นะจะสอนข้อคิดคติธรรมค่อนข้างเยอะในการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อบ้านเมืองคือถ้ามองเป็นการเมืองนี่ถือว่าพระองค์นี่ทรงสละอันใหญ่หลวงเลยแหละนะฮะในส่วนของการที่3แล้วจะเข้าไปสู่การเอกก็คือการกุมารกันมัสซีนะฮะนี่เป็นการนางเอกคือการนางเอกในท้องเรื่องนะครับเป็นการที่พระเวสสันดรทรงเสียสละลูกรักของตัวเองนะให้กับชาวชลาจาชุชกไปนะครับแล้วก็การที่4กันมัสซีการที่9กันมัสซีเนี่ยเป็นการที่พระมัสซีนะแสดงความเป็นอะไรฮะแสดงเป็นภริยาที่ค่อนข้างจะเป็นแม่สีเรือนนะฮะในการมีบทบาทที่สำคัญมากนะครับจนถึงกันนครกันท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในป่าร่วมกันนะฮะและการที่จะใช้ชีวิตในวังต่างกันยังไงนะฮะนั่นคือเป็นการเล่าโดยย่อๆนะครับความจริงในเนื้อหาจะค่อนข้างยาวมากนะครับนะฮะก็เชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมการฟังการเทศมหาชาติในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะได้อันนี้สงฆ์5ประการที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครั รบในทางตรงกันข้ามที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะได้มุมมองได้แง่คิดต่างๆจากแต่ละบทใช่ครับค่ะที่ได้มุมมองค่อนข้างหลากหลายนะครับเขาบอกว่าสอนเขามีความเชื่อนะฮะสอนเขาบอกสอนความเป็นพ่อที่แท้สอนความเป็นแม่ที่ถูกสอนความเป็นลูกที่ดีสอนความเป็นสามีที่เสน่หาสอนความเป็นภรรยาแม่สีเรือนและสอนความเป็นเพื่อนแบบเป็นกัลยาณมิตรนะฮะคือคนถ้าปกติคนเราทั่วไปเนี่ยนะฮะจะเสียสละอะไรสักอย่างมันยากเย็นนะครับแต่พระเวสสันดรเนี่ยทรงพงทรงเสียสละอันใหญ่หลวงนะครับเขาบอกให้สิ่งที่ให้ได้ยากก็คือให้ลูกนั่นแหละเป็นทานทำสิ่งที่ทำได้ยากคือทำใจของตัวเองนึกอยู่นานนะครับเหมือนการจะให้ของมีค่าสักใครสักคนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเสียดายนะฮะแต่พระองค์ก็ให้ได้ทนสิ่งที่ถึงทนได้ยากคือทนคำเหยียดหยามทนคำประณามต่างๆใน
ในบ้านเมืองของเขาที่เขาเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ชนะสิ่งที่ชนะได้ยากคือชนะความโลภโกรธหลงแต่คนเราเนี่ยมันชนะได้ยากมากนะฮะแต่พระองค์ทำได้และสุดท้ายคือละสิ่งที่ละได้ยากละจากความสุขเพื่อความทุกข์นะฮะไปอยู่ในป่าอยู่เขาวงกตนี่ลำบากมากนะฮะถ้าเป็นคนธรรมดานี่ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวฮะเพราะว่าทำงานแสวงหาทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้สบายกว่าเดิมเพื่อให้มีความสุขแต่นี้ท่านทิ้งนะฮะเข้าไปอยู่ในป่าไปหาความลำบากหาความลำบากแต่ในขณะเดียวกันก็มีในท้องเรื่องจะมีชูชกนะครับเป็นตัวโกงในท้องเรื่องนะฮะจะตามไปขอลูกให้อรรถรสขอทุกอย่างใช่ขอทุกอย่างนะครับแล้วการพนางมัสสีตอนที่สละลูกเนี่ยใจจะขาดนะใครเคยฟังตอนนั้นถ้าคนไปถ้าไปชมแบบถ้าพระจะร้องแบบทำนองเศร้าๆนะจะร้องไห้ตามเลยฮะคือซึ้งมากนะครับมาสีสลบอ่ะคิดดูใช่ค่ะ แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะคะอยากที่จะนำเงินมาบริจาคเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆเนี่ยมีช่องทางอื่นนอกจากที่เดินทางมาเองไหมคะตอนนี้ทางเราก็มีได้เปิดนะฮะหมายเลขของธนาคารไว้ที่ธนาคารกรุงเทพนะธนาคารกรุงเทพครับของสาขาของมหาลัยนะครับบัญชี660-008-440-1นะฮะของในชื่อกองทุนการศึกษานะครับนั้นผู้มีจิตศรัทธาทั้งต่างจังหวัดหรือเพื่อนฝูงนะฮะที่เคยเรียนปกศรุ่นเดียวกันนะฮะถ้ามีความประสงค์อยากจะทำบุญเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของเราก็ขอเรียนเชิญนะครับการทำงานครั้งนี้ก็เราก็ได้รับความกรุณาจากภาครัฐภาคเอกชนนะฮะได้มาเป็นเจ้าภาพ13กันแล้วก็กันอื่นๆอีกก็ขอขอบคุณมาณในที่นี้ด้วยครับค่ะแล้วให้ทางด้านของดร.โชตินะคะทิ้งท้ายในรายการค่ะว่าฟังเทศมหาชาติอย่างไรให้ได้ประโยชน์ค่ะครับสำหรับช่วงท้ายนี้นะครับก็ขอฝากข้อคิดนะครับการเทศฟังเทศมหาชาติเนี่ยถือว่าให้ข้อคิดคนฟังหลายๆอย่างนะครับซึ่งข้อคิดดังกล่าวเนี่ยมันก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นการเสียสละนะครับคนเราอยู่ร่วมกันในสังคมนะถ้ามีการเสียสละเพื่อคนอื่นบ้างเนี่ยแล้วมันจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะและจะทำให้สังคมมีความอบอุ่นและมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ผู้ชมทางบ้านนะฮะได้มาร่วมชมการฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนะครับถือว่าปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องที่วัดจัดนะฮะตามหน่วยราชการหน่วยงานราชการต่างๆก็สามารถจัดได้นะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมในสถานที่นั้นนะครับก็ฝากขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาว่างหรือมีโอกาสก็ร่วมไปร่วมงานร่วมกันนะครับไปฟังปุ๊บได้แง่คิดทันทีนะฮะถึงมุมมองการใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็ได้อานิสงส์5ประการย้ำสั้นๆอีกสักนิดนึงได้ไหมฮะอานิสงส์5ประการจากการฟังเทศมหาชาติคืออะไรครับครับประการแรกคือจะไปเกิดทันในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนะครับประการที่2คือจะไปเกิดบนโลกสวรรค์นะสุคตินะที่จะไปกันเนี่ยหลังจากละโลกนี้ไปแล้วนะครับประการที่3คือจะไม่ไปตกในใบภูมินะฮะประการที่4คือจะเป็นผู้ที่มีลาภยศสุขสารเสริญและประการที่5จะเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานนะฮะเพื่อที่จะเป็นพระอริยบุคคลในบุคคลต่อไปในอนาคตการต่อไปขอไปนะฮะค่ะโอ้โห5ประการนะคะแล้วก็ให้ทางด้านของดร.สกลเน้นย้ำวันเวลาสถานที่กิจกรรมอีกรอบนึงค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธานะฮะพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกนะฮะทางภาครัฐภาคประชาชนก็งานครั้งนี้งานเทศมหาชาติมหากุศลเนี่ยจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่21นี้นะครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องทุกคนครับที่ไปร่วมฟังเทศมหาชาติร่วมกันครับจัดกันที่หอประชุมศรีวชิรโชติครับครับผมก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้นะครับเสาร์นี้แล้ว21พฤศจิกายนครับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าอยากไปเกิดบนสวรรค์นะฮะไม่อยากตกไปอยู่อบายภูมิเนี่ยก็ต้องไปฟังให้ครบทั้ง13กันตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราทั้ง4คนพร้อมทั้งทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ